ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ส่งมอบโครงการทั้งเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงการแรกที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ3ตำบลพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซากค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายสิริรัตน์ชุมอุปการได้ร่วมกันเปิดวาล์วน้ำจากถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้ไหลไปตามท่อระยะทางกว่า500เมตรลงพื้นที่นาข้าวสร้างความดีอกดีใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่หลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งสำหรับโครงการถังเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3ตำบลจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกและเป็นโครงการที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ของตำบลป่ามะคาบตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งส่วนใหญ่นั้นประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องใช้น้ำจากคลองท่าหลวงคลองกรมเกรงหนองและบึงต่างๆแต่ในส่วนนี้นะคะสภาพทั้งคลองหนองบึงตอนนี้ตื้นเขินค่ะบางช่วงมีการพังทลายของตลิ่งทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงของฤดูแล้งและท่วมในช่วงของฤดูฝนกรมทรัพยากรน้ำค่ะจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงโครงการอ่างพวงโครงการประตูระบายน้ำโครงการเครือข่ายน้ำและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่สำหรับโครงการนี้นะคะคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2565ใช้งบประมาณ705ล้านบาทเศษซึ่งหลังจากดำเนินงานเสร็จนะคะก็จะสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนต่อปีประมาณ9ล้านลูกบาทเมตรด้วยกันค่ะ